จุดหนึ่งที่เกิดน้ำท่วมก็คือที่ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมดูจากภาพนี้ครับเป็นคลิปที่คุณปิสดาลุงครับเอากาแฟแก้วหนึ่งครับได้ครับได้ครับนะนึกว่าไข่แต่ช่างลุงนี่เองเชิญนั่งก่อนนะครับสักครู่นะครับได้ครับรสชาติเหมือนเดิมนะครับครับผมหวานมันนะลุงได้แล้วจ้าได้แล้วครับกาแฟขอบคุณครับคุณลุงวันนี้ลุงอยู่ร้านเหรอครับนี่ทำไมในช่างถามแปลกๆผมก็ไปชงกาแฟในช่างไงครับกาแฟแก้วเท่าไหร่ครับนี่20อ่ะนี่ครับขอบคุณครับครับว่าแต่ในช่างจะไปไหนครับอย่าบอกนะครับจะไปตรวจระดับน้ำใช่แล้วครับคุณลุงแหมผมรู้งานผมเหมือนเจ้าหน้าที่คนนึงเลยนะครับนั่นสิครับจะว่าไปก็นานแล้วนะครับตั้งแต่ผมมาทำงานอยู่ที่นี่มาเป็นคนจันทบุรีและได้ทำงานที่กรมชนแถมยังได้ดูแลทั้งคลองดูแลบ้านลุงบ้านผมอีกผมว่าไปมันก็นานจริงนะอยู่ตั้งแต่ยังไม่มีคลองพักดีลำไพจนคลองสร้างเสร็จผมว่ามันนานจริงนะหรือว่าผมจะแก่จริงๆเขาบอกว่าคนแก่มักชอบพูดเรื่องความหลังนั่นนะถ้าลุงแก่ผมก็แก่ด้วยสิครับก็เราคุยเรื่องความหลังกันนะครับลุงว่าแต่แม่สบายดีเหรอไม่ได้เจอกันนานละแม่ผมสบายดีครับลุงว่าแต่เราไปเดินเล่นตรงคลองส่งน้ำไหมครับลุงตรงกลางคลองครับพอดีว่าผมจะไปวัดระดับน้ำแล้วก็ส่งเข้าระบบด้วยและอีกอย่างนะผมไม่ได้เจอลุงต้องนานแล้วด้วยเราจะได้คุยนู่นคุยนี่กันด้วยได้ได้และอีกอย่างลุงชอบหนีป้าไปเที่ยวด้วยนะจะพูดดังไปทำไมครับป้าเขาขี่แล้วไม่เป็นไรแต่ไปก็ดีเหมือนกันนะผมไม่ได้เดินริมคลองมานานแล้วได้ครับลุงไปตอนนี้เลยนะได้ครับได้แล้วลุงไม่บอกป้าซะหน่อยครับบอกทำไมคุณจะเน้นทำไมล่ะครับนี่ไปเดี๋ยวป้าเขาไป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 ครับไปครับแม่ใจร้อนนะเราเนี่ยผมได้ยินเป็นยุคลุงครับลุงว่าคลองเนี้ยยาวประมาณเท่าไหร่ครับอู้ลุงไม่รู้หรอกนะแต่คิดว่าน่าจะยาวอยู่ขนาดเมื่อกี้ตอนที่เราขับรถนะกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยใช้เวลาพอสมควรเลยนะใช่ครับคลองเนี้ยครับยาวทั้งหมด 11.661 กิโลครับลุงอู้ก็น่าอยู่นะเออเมื่อก่อนที่จะสร้างคลองพักดีลำไพเนี่ยนะเออในฐานะคนพื้นที่นะในช่างน่ายังเด็กอยู่นะเออน้ำท่วมบ่อยนะฝนตกทีไรเนี่ยนะต้องขนของหนีน้ำกันทุกทีเลยครับถึงผมจะเด็กนะครับแต่ผมก็พอจะจำได้อยู่นะครับลุงมันก็ปี42กับปี44น่าจะหนักสุดนะน้ำนี่ท่วมมากแล้วก็ระบายไม่ทันนะใช่ครับลุงภาพในหัวผมอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับแต่ผมจำได้อยู่ครับว่าท่วมนานมากตอนนั้นตอนนั้นน่ะลุงกับป้าช่วยกันขนของขึ้นชั้นบนชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมน้ำถึงท่วมหนักแล้วก็ทำไมเร็วขนาดนี้จริงครับลุงตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจครับเด็กด้วยแต่พอผมมาทำงานที่กรมชนนะครับเนี่ยลุงเห็นไหมว่าแม่น้ำจันทบุรีเรามีสายเดียวแล้วมันคดเคี้ยวมากเลยเวลาฝนตกหนักครับน้ำท่วมระบายช้าน้ำก็เลยท่วมขังง่ายครับพอดีปีนั้นอ่ะ
ฝนดันตกไม่ลืมหูลืมตาน้ำท่วมชาวบ้านก็จมกันอยู่ใต้น้ำกันไปลุงก็พอรู้คร่าวๆนะพอดีตอนนั้นมีหน่วยงานหนึ่งเข้ามาตะเวนมาสำรวจเรื่องการเวนคืนที่ดินเพื่อจะทำคลองผ่านน้ำครับซึ่งเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงเห็นว่าชาวเมืองเดือดร้อนจากน้ำท่วมครับลุงผมก็มารู้ตอนที่ผมเข้าทำงานที่กรมชลนี่แหละครับมันไม่ใช่แค่น้ำท่วมอย่างเดียวนะครับที่ท่านทรงเป็นห่วงแต่พอน้ำท่วมแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาปากท้องของประชาชนนะครับลุงในเมืองอะครับมันเป็นแหล่งเศรษฐกิจนะครับลุงแล้วก็มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นพอน้ำท่วมหนักเศรษฐกิจก็แย่นะครับบางคนนะครับทำไร่ทำนาก็ทำนาไม่ได้ปัญหาปากท้องก็เลยตามมาตอนนั้นผมเข้ามาทำงานที่กรมชลใหม่ๆนะครับมีพี่ที่โครงการเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านนะครับพระราชทานโครงการแนวความคิดลงมาแล้วก็ให้ทางกรมชลครับสานต่อแนวความคิดของท่านอ๋อก็เลยมีเจ้าหน้าที่มาพูดคุยประสานงานเรื่องการเป็นคืนที่ดินในสมัยก่อนคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับลุงพี่บอกว่าทางเราทำร่วมกับกรมโยธาด้วยครับจำได้ว่านะสร้างไปฝนตกไปเป็นอุปสรรคพอสมควรเลยนะตอนนั้นน่ะนี่ขนาดยังสร้างไม่เสร็จนะก็ยังช่วยผ่านน้ำได้พอสมควรเลยนะครับพอไม่เห็นก็ไม่เข้าใจหรอกครับทีแรกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับในการทำคลองผ่านน้ำพักดีลำไผ่ว่าถ้าเราขุดคลองแล้วมันจะทำให้น้ำไม่ท่วมเมืองเราได้อย่างไรพี่ทีมงานก่อนหน้าผมนะครับเล่าให้ฟังว่าหลักการง่ายๆเลยที่น้ำท่วมบ้านเราเพราะว่าเรามีแม่น้ำแค่หนึ่งสายเนี่ยครับนั่นคือแม่น้ำจันทบุรีที่ระบายน้ำลงทะเลเวลาฝนตกเห็นไหมครับแต่แม่น้ำเราครับมันคดเคี้ยวมากมันไม่ได้เป็นเส้นตรงประกอบกับการมีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาการไหลของแม่น้ำก็เลยช้าครับลุงในขณะที่ปริมาณน้ำฝนมากเมื่อระบายไม่ทันน้ำก็เอ่อท่วมเข้าเมืองเนี่ยครับที่เป็นเขตเศรษฐกิจที่มีลักษณะพื้นที่ต่ำเนี่ยครับเหมือนแอ่งกระทะพอขุดคลองขึ้นมาก็เหมือนเรามีแม่น้ำสองสายช่วยระบายน้ำเวลาฝนตกเนี่ยใช่ครับลุงถูกต้องเลยแล้วขุดคลองผ่านน้ำขึ้นมาเป็นเส้นตรงเนี่ยครับน้ำก็จะไหลเร็วขึ้นเหมือนเรามีแม่น้ำจันทบุรีสองสายครับลุงโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองคลองพักดีลำไผ่เป็นเส้นตรงใช่ไหมรับน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีแล้วก็ช่วยส่งน้ำลงทะเลได้เร็วขึ้นเหมือนกับพี่น้องช่วยกันทำงานนะครับเขาก็เวียนคืนที่ดินเพื่อสร้างคลองครับช่วงไหนที่ได้พื้นที่มากหน่อยคลองก็จะกว้างหน่อยครับลุงแล้วเราก็ทำหน้าที่เอาหินนะครับป้องกันการเซาะตลิ่งแค่นั้นเองก็แสดงว่าตรงไหนพื้นที่น้อยเนี่ยเขาก็สร้างเป็นกำแพงคอนกรีตให้มันแข็งแรงดินจะได้ไม่สไลด์ลงมาใช่ไหมชาวบ้านที่อยู่ริมคลองจะได้ไม่เดือดร้อนใช่ไหมในช่างลุงนี่ก็รู้นะฉลาดเหมือนกันนะลุงใช่ลุงก็จำเข้ามาอีกทีมีในช่างสมัยก่อนแล้วนะเขาอธิบายให้ลุงฟังแบบนี้นะอันไหนไม่เข้าใจเขาก็อธิบายเหมือนในช่างตอนนี้แหละลุงว่าดีนะครับผมก็ใช้วิธีศึกษาจากงานที่ทำเนี่ยครับลุงแล้วก็มาเล่าให้คนคุ้นเคยอย่างลุงฟังเนี่ยครับเนี่ยผมเสร็จธุระตรงนี้แล้วลุงเรากลับไปที่ร้านลุงต่อดีกว่าเอ้าจะรีบกลับไปไหนแล้วลุงกำลังสนุกอยู่เลยเอาลุงไปคืนป้าไงโอ้โหห่างๆกันมั้งก็ได้ไม่ต้องใกล้ชิดขนาดนั้นหรอกป่าแล้วครับพอดีว่าผมจะต้องทำรายงานระดับน้ำตรงปากคลองนู้นนะครับผมแล้วมันอยู่ตรงร้านลุงพอดีอย่างนั้นก็ได้เอางี้เดี๋ยวพอส่งลุงเสร็จเนี่ยลุงถามอะไรเพิ่มได้ไหมได้ครับลุงอยากรู้อะไรถามเลยเออนะขอบใจนะน่าหนุกนะไม่น่ารีบกลับเลยไปลุงไปเลยเหรอไปครับเออก็ได้ตอนนี้กำลังสนุกเลยลุงจะไปไหนอะไรหน่อยไม่ได้เหรอได้เดี๋ยวไม่อยากรู้อะไรลุงถามผมมาเลยก็เดี๋ยวให้ถึงบ้านก็ได้เราก็ถามถึงยุ่งยุ่งลุงครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปส่งลุงผมขอวัดระดับน้ำก่อนนะนี่ครับเนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดหน้าน้ำปกติไม่มีฝนนี่นะต้องดูระดับน้ำด้วยเหรอต้องดูสิครับลุงเพราะว่าเราต้องเอาไปวางแผนการจัดการน้ำด้วยครับลุงเรามีคลองพักดีลำไผ่แล้วเราก็ต้องมีประตูระบายน้ำของคลองครับ
และเราก็ไม่ได้ขุดคลองเพื่อป้องกันอุทกภัยให้ชาวเมืองแต่เรามีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำไว้ใช้อ่ะครับในยามเกษตรหน้าแล้งเพื่อจะได้ถูกต้องตามแนวความคิดของในหลวงท่านนะครับลุงเออถือว่าต้องมีประตูระบายน้ำสินะนะลุงรู้อีกแล้วนั่นสิลุงเก่งนะครับเนี่ยไอ้เก่งแล้วลุงก็สั่งก็มาอีกทีนึง ใช่ครับประตูระบายน้ำก็เริ่มจากปากคลองพักดีลำไพครับลุงก็ตรงที่เรายืนอยู่นี่แหละครับส่วนที่ผมพาลุงไปเมื่อกี้ครับเห็นไหมเป็นประตูกลางคลองส่วนที่ไม่ได้ไปประตูนึงก็คือเป็นประตูปลายคลองนะครับแต่ที่นั่นนะครับจะมีเครื่องสูบน้ำอยู่ด้วยลุงเห็นไหมเนี่ยครับเพื่อระบายน้ำในกรณีที่น้ำทะเลหนุนสูงนะครับเพราะถ้ามีน้ำทะเลหนุนสูงเราก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ตามปกติเราก็เลยต้องใช้เครื่องสูบน้ำครับช่วยอีกแรงนึงถึงว่าตรงจุดอื่นไม่เห็นมีเครื่องสูบน้ำเนาะส่วนตรงปากคลองที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้เลยนะครับคุณลุงเนี่ยประตูระบายน้ำจะมีหน้าที่นะครับรับน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีเข้าสู่คลองผันน้ำพักดีลำไพของเราแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีการสร้างสำนักงานกรมชลไว้นะครับเพื่อควบคุมการปฏิบัติการและการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วครับถึงว่ามีสำนักงานอยู่ใกล้ๆจะได้ปฏิบัติงานและสังเกตการได้เร็วขึ้นถูกต้องครับลุงลุงก็รู้แต่เรื่องการสร้างคลองนะแต่ลุงไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้ระบบการจัดการน้ำเหมือนกับในช่างนี่หรอกเจอในช่างวันนี้นะลุงก็ได้รู้เรื่องระบบการจัดการน้ำและระบบอื่นๆอีกเยอะแยะเลยทีนี้อยากรู้ต่อแล้วแหละตรงนี้เป็นประตูรับน้ำใช่ถูกต้องครับแล้วยังไงต่อครับส่วนประตูระบายน้ำกลางคลองนะครับจะมีหน้าที่นะครับในการรับน้ำนะครับผมเพื่อเก็บไว้ให้ชาวบ้านใช้ในยามหน้าแล้งแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนจะมีหน้าที่ระบายน้ำครับลุงอ๋อเท่ากับว่าประตูระบายน้ำกลางคลองเนี่ยมี2หน้าที่1กักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง2ระบายน้ำตอนน้ำหลากใช่เลยครับลุงลุงนี่เก่งมากๆเลยนะครับแล้วไงต่อใจร้อนไปวัยรุ่นเลยนะครับลุงนี่ครับส่วนประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำปลายคลองนู่นเลยครับลุงเห็นไหมครับจะมีหน้าที่เหมือนประตูกลางคลองเลยครับแต่เพิ่มเติมนิดนึงลุงหนูนี่เห็นไหมมันจะมีเครื่องสูบน้ำติดตั้งอยู่10เครื่องนี่เพื่อช่วยในการระบายน้ำและในช่วงที่น้ำทะเลหนุนนะครับเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมถ้าน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นเราก็จะทำหน้าที่โดยการใช้ประตูอย่างเดียวมันจะไม่รวดเร็วก็เลยต้องใช้เครื่องสูบน้ำในการช่วยเหรอใช่ครับอ๋ออย่างนี้นี่เองลุงว่าไอ้ระบบจัดการกับน้ำเนี่ยมันดูเยอะดีนะครับลุงตอนแรกๆที่ผมเข้ามาทำงานนะครับสิ่งแรกที่ผมคิดเลยนะครับผมคิดว่าในหลวงของเราอะครับท่านทรงเก่งมากๆเลยนะครับลุงเนี่ยครับท่านรู้แม้กระทั่งผังเมืองท่านมองเห็นการเดินทางของน้ำด้วยนะครับลุงท่านประทานแนวความคิดของเรื่องน้ำเนี่ยได้อย่างแม่นยำและแก้ไขได้จริงด้วยนะครับลุงไม่ใช่แค่จังหวัดเราจังหวัดเดียวนะครับทั่วประเทศเลยลุงท่านมีสายพระเนตรอันยาวไกลจริงๆนะครับลุงที่สุดในใจของผมก็คือพระองค์ท่านนี่แหละครับนอกจากการขุดคลองผันน้ำพักดีลำไพแล้วนะครับลุงพระองค์ท่านนะครับยังขยายคลองเส้นเก่าครับที่เราผ่านมาตรงนู้นลุงเห็นไหมนู่นนะครับนู่นเลยครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการระบายน้ำนะครับลุงแล้วก็สร้างประตูและเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก4แห่งครับแล้วก็ประตูระบายอีก4แห่งนะครับเพื่อรองรับน้ำจากแม่น้ำคูคลองธรรมชาติเข้าสู่คลองผันน้ำของพักดีลำไพนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานควบคู่ขนานกันไปก็ร่วมด้วยช่วยกันแบบเป็นระบบสินะต่อไปเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็คงไม่เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งอีกต่อไปนะเพราะว่าเรามีระบบเก็บกักน้ำไว้ใช้ใช่ไหมเราก็จะมีข้อมูลตามที่ว่าในช่างคอยวัดระดับน้ำอยู่เนี่ยเอาข้อมูลเนี่ยไปวางแผนเพื่อเก็บกักน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ไงครับลุงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของผมนะครับเนี่ยครับพอดูระดับน้ำผมก็วางแผนว่าต้องเก็บน้ำเข้าคลองเพิ่มไหมน้ำสูงมากเกินไปไหมต้องระบายออกไหมอย่างเงี้ยครับนั่นแหละมันจะได้ไม่เกิดปัญหานะถูกต้องครับลุงวันนี้ได้เจอในช่างนะลุงก็เลยมีความรู้ด้วยแล้วก็พามาเที่ยวแล้วก็ได้ความรู้แล้วไม่เสียตังค์ด้วยไงได้ครับลุงลุงมีอะไรถามผมถามได้เลยนะครับแต่ต้องถามในสิ่งที่ผมรู้ผมจะตอบลุงได้นะแม่รีบออกตัวมาก่อนเลยนะนี่กำลังจะถามอยู่พอดีคือเรามีโครงการอะไรสร้างไอ้โครงการสร้างคลองใช่ไหมแต่นี้เราต้องการไอ้ถนนนะถนนรอบๆคลองนะเพื่อให้ชาวบ้านได้เดินทางครับลุงอันนี้ทางเราก็ทำร่วมกับกรมโยธาเลยนะครับลุงเห็นไหมว่าตรงประมาณกลางคลองอะครับมันจะมีเลนรถจักรยานใช่เพื่อที่ให้คนนะครับเอาไว้ปั่นจักรยานเล่นลุงเคยเห็นนะว่าตอนเย็นๆพบค่ำเนี่ยจะมีคนมาวิ่งนะมาวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานหรือไม่งั้นมาเต้นออโรบิกด้วย
ก็เลยทำให้มีพื้นที่ในการสาธารณูปโภคเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สอยด้วยครับลุงเออดีจังเออนี่ลุงมีข้อสงสัยจะถามนะอย่างที่เรามีประตูระบายน้ำนะแล้วประตูอะไรมีเครื่องสูบน้ำอะไรเงี้ยทั้งดูดน้ำเข้าดูดน้ำออกเนี่ยในช่างก็ไปด้วยปะต้องไปสิครับลุงแต่การไปแต่ละครั้งคือต้องวางแผนนะครับลุงเพราะว่าเราจะไปทุกที่ในวันเดียวเป็นไปไม่ได้อย่างที่ผมพาลุงไปวันนี้ปะยังไม่ครบทุกที่เลยเออว่ะจริงด้วย เฮ้ยงั้นลุงเอาใจช่วยนะสู้ๆในช่างขอบคุณครับลุงสนุกแต่ยังไงวันนี้ขอบคุณในช่างมากเลยนะครับที่พาผมหนีเที่ยวเนี่ยได้ครับยังไงวันนี้ผมสนุกแล้วก็ได้ความรู้มากเลยครับขอบคุณในช่างอีกทีครับครับขอบคุณเช่นกันครับลุงนี่เราไว้เจอกันพรุ่งนี้ที่ร้านของผมนะได้ครับโอเคครับขอบคุณครับครับ